รับสภาพเดิมอ่ะที่ให้ผมมาใช้เวลาเพื่อให้คุณเอาได้กันเนี่ยทีนี้แต่อันนั้นยังได้ต้องดูดูมาจากที่อาตมาบอกหายตอนแรกว่าให้ดูมาจากทีนี้ถ้าเป็นฌานเนี่ยมันจะไม่เกิดในลักษณะฌานเนี่ยมันจะเกิดมันอาจเกิดในลักษณะว่าแอร์นับแน่ก่อนเนี่ยมันจะเกิดในนิสก่อนในนิสก่อนบางคนเขาปาแบบน้ำแข็งน้ำมันไม่เหมือนกับน้ำแตกมันไหลออกทางสมองไหลจากกระดูกกระดูกบางคนเขาจะแข็งตึงหุ้นแข็งหน้าสามเดือนแข็งหน้าบางคนก็เหมือนจะเอาลงมาเหมือนเลื่อนลงมาหลายคนเขาเข้ามาหลายหลังแต่ถ้าเห็นโรคผิวโรคผิวก็เป็นระดับของอุปสรรคในการที่ขึ้นได้มาก็กินพุทโธนะครับมันใช้ได้เขาเป็นระบายสมองใช้ได้ระดับเรียนถามอาจารย์ว่าทำไมแค่เสียงที่ที่มันมีผลมากไปมากไปเพราะว่าถ้าไม่รู้พวกเองเลยอ่ะเดี๋ยวต้องโดนนะตอนที่อยากจะกลับมารู้อ่ะเรื่องอะไรก็ไม่รู้พอมาตัวเจ็บแต่ปีทุกครั้งเลยละว่าไงเพราะว่าไม่เทคนิคไม่เปลี่ยนแปลงที่แล้วก็เขาพวกนี้ไม่ดีก็เลยทำให้ตัวเองนี้ปฏิบัติไปก็เสียเวลาถ้าว่ารู้เทคนิคก็มันทำเข้ามันเกี่ยวไม่หรอกมันเรื่องไม่หรอกก็อาณาปานก็พิจารณาให้เป็นฐานก็ได้ถ้าพิจารณาจำรูปหอบางหอที่ยกหอก็เป็นรูปแบบนาก็เรียกว่าแต่ในหลักที่พิจารณาไปก็แตกต่างนี่ผลแตกต่างครับเหมือนของเราขึ้นรถจะไปไหนล่ะถ้าเราขึ้นรถสายนั้นแล้วก็จะต้องไปสุดสายเลยถ้าว่าสายมันใกล้มันก็ไปได้ที่ไหนล่ะอยากจะไปเชียงใหม่เราก็ไปนั่งรถเรียกว่าสองแถวไปงานใดๆมาเข้าไปแค่จะขับรถถ้าเราอยากจะไปข้างในก็จะต้องไปให้ดูรถเท่าไหร่ก็หลักของอาณาปานเนี่ยมันก็มีมากมายอยู่ที่ชิ้นแพงของราคาชิ้นแพงของราคาว่าระดับไหนระดับให้เกิดดุจจาร์หรือว่าให้เกิดทานหรือว่าจะพัฒนาให้เกิดเครื่องมือการสอนและความเป็นอะไรที่ถึงบางทีแต่ละท่านแต่ละคนผมสอบถามอาจารย์อย่างนี้ว่าถ้าผมได้อุปจารแล้วผมเปลี่ยนพฤติกรรมที่ท่านอาจารย์บอกมีโอกาสเปลี่ยนมีแน่นอนเพราะว่าไอ้หลักนี้มันจะหลักสากลถ้าใครทำก็เจอใครทำก็เจอที่ตัวของเจ็บอยู่แล้วธรรมชาติมันดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าของผิดคือจากเทคนิคจากโปรแกรมของธรรมชาติที่มันก็ไปในสุดเข้าเลยครับผมสอบถามเพิ่มเติมหน่อยพอดีช่วงนี้แม่ป่วยไม่สบายแล้วผมทำสังฆทานทางวัดต่างๆผมถวายสังฆทานได้ประมาณ20กว่าครั้งแล้วในเวลาไม่ถึง2เดือนผมถามว่าการถวายสังฆทานนี่จะมีส่วนช่วยกับให้ผมกับการที่ทำงานได้ดีแน่ได้เราต้องเอาทางเป็นเราเสมออันนี้ก็เป็นที่ถึงอันนี้ก็ได้หลายอย่างถ้าจะเอาสังฆทานเป็นอารมณ์เนี่ยมันก็จะเป็นการทานรู้สึกเป็นการรู้สึกทางโดยเฉพาะที่เราให้โดยเฉพาะแล้วก็เป็นนำให้ได้ขึ้นประการสมาธิระดับหนึ่งสงบใจได้ระดับทีนี้ถ้าเราจะพิจารณาเรายังถวายสังฆทานไปแล้วถามว่าอุทิศส่วนบุญส่วนให้พ่อแม่เราก็บอกให้ท่านรู้ที่ท่านมีชีวิตอยู่นะท่านก็บอกให้ท่านได้ถวายสังฆทานให้นะท่านก็จะอนุโมทนาให้แม่ท่านก็เข้าใจถวายแม่ก็ได้แม่ก็จะรู้ถ้าแม่ยังไม่ตายแต่ถ้าแม่ตายแล้วพ่อก็จะรับรู้เซนติเดียร์แล้วก็เซนสามโมเรียสีหรือว่าเซนเทสท่านหนึ่ง
ขาก็จะรับรู้ถ้าเขาไปอยู่ไกลเดี๋ยวเขาจะแบบว่าลูกสารจะพาให้ร่างให้เขาแบบหายก็ได้ความสบายใจแล้วทำผู้แก่แล้วเขาผู้ชายทำผู้แก่แล้วก็แบบให้เขารู้เนี่ยทำสารหายละแล้วก็จะได้ได้แค่ดีแม่เขาต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วเขาคือพวกเครื่องช่วยหายใจคือไม่มีสติแต่ประมาณ5วันก่อนแม่เขาก็ไม่ได้ใช้เครื่องหายใจแล้วก็มีสติแล้วแม่แล้วก็เอาสองยาที่ผมซื้อไปแล้วก็ได้ดีขึ้นมาจากโอ้โหแม่ก็เลยทำความเข้าใจกันระหว่างที่คุณแม่มีสติใช้เครื่องช่วยหายใจเราให้คุณแม่ท่านอยู่ในสายมาของที่เราจะถวายกันท่านนี้อย่างได้ในครับส่วนที่ท่านอาจจะรู้โดยจิตใจหรืออะไรแบบผมถามอะไรก็ได้ถ้าได้แต่ท่านรับรู้อะไรไหมไม่ก็มีอยู่ตาแต่ท่านผมไม่แน่ใจเขาเรียกตาเขาก็จะเห็นเราว่าทำยังไงเขาเห็นแล้วเขาก็รู้ว่าเราให้เราหยุดเขาก็ได้ครับเขาแค่จิตน้องเขาแค่จิตเราได้ให้รับรู้ให้เรารับรู้ได้ว่าเราทำให้เขาแล้วก็จะช่วยได้แล้วเป็นคุณธรรมสูตรหายได้แล้วระดับแล้วก็เป็นคุณธรรมสูตรที่จะได้ในปัจจุบันเลยถ้าตายไปแล้วก็เขาจะได้อยู่ในลักษณะของเทพของอะไรก็พระคาถาที่เราได้ส่งเยอะครับครับสบายนะครับขอบคุณครับก็อาจจะถามนะเนี่ยสอบถามเลยนะว่าที่คุณกับอาจารย์ท่านนี้ว่าเรื่องการเงิน